สวัสดีครับบันลือฤทธิ์ครับสวัสดีครับเทวฤทธิ์เดอะเบสอุดรครับตอนนี้เป็นอะไรฮะเป็นบันลือฤทธิ์ศิริวัชราชัยครับโอ้แต่เรามาซ้อมที่นี่นานแล้วนะก็ประมาณ3ปีครับโหตอนแรกเนี่ยหลายคนบอกว่ามาอยู่กับอาจารย์สุรัตน์อยู่ได้ไม่นานหรอกใช่ครับเป็นไงล่ะ3ปีแล้วใช่ครับ3 4ปีแล้วครับ30ปีนี่แพ้ไม่กี่ไฟเองนะถูกป่ะแพ้ไฟเดียวมั้งครับไฟเดียวใช่ครับสแกนงามนัดชิงรอบชิงโอ้แล้วดันมาแพ้นัดชิงซะอีกใช่วันนั้นได้รางวัลเท่าไหร่ที่2 200,000ครับแต่ว่าพอแพ้ก็มาล้างตาได้เลยก็มาล้างตาแสดงว่าฟอร์มหลังดีมากแล้วก็ชนะใครอีกล่าสุดรักเต็มร้อยครับรักเต็มร้อยโอ้โหดีมากน้ำหนักเราเท่าไหร่เนี่ยตอนเนี้ย54ครับต้องต่อยเท่าไหร่เดือนเท่าไหร่ต่อย108 110 109แล้วใครจะต่อยกับพี่อะครับก็ไม่มีก็ปล่อยแค่ได้ต่อยสูงสุดเท่าไหร่ทำต่อยไฟล่าสุด112ครับสูงสุด112ต่ำสุด108ครับโอ้โหหาคู่ยากเลยนะปีนี้อายุเท่าไหร่ครับ24ครับไม่น้อยนะที่ผ่านมาเราเคยเป็นแชมป์อะไรครับก็เวทีสยามอ้อมน้อยครับรุ่นเส้นครับ105กับ108ครับอ๋อมีอะไรอีกไม่ได้ชิงตอนเด็กเคยเดิมพันเยอะไหมก็เดิมพันก็ไม่เยอะครับเยอะ100,000 200,000ประมาณนี้สูงสุดก็200,000ครับโชคใครอ่ะก็ยอดบัวแดงอะไรประมาณนี้ครับอ้าวเคยต่อยยอดบัวแดงด้วยแล้วก็3 4ครั้งครับเป็นไงบ้างสถิติก็ชนะ2แพ้1อ๋อแล้วก็มาอยู่ด้วยกันครับตอนนี้เขาไปไหนล่ะยอดบัวแดงก็น่าจะเลิกแล้วเออครับก็ตอนนี้ก็ยังซ้อมอยู่ปกติไม่ได้กลับบ้านไม่แต่ว่ารักอาจารย์สุรัตน์ไม่ยอมกลับบ้านก็ทำร่างกายเรื่อยๆทำร่างกายเรื่อยๆมวยมาก็พร้อมตลอดพร้อมตลอดเห็นบอกว่าลูกพี่เราเนี่ยบอกว่าพร้อมมีเดิมพันให้ทุกคนจริงไหมจริงรุ่นไหนฮะเวทเท่าไหร่ก็ประมาณ108 110ครับมีเดิมพันให้ทุกคนครับได้หมดครับโหเวทนี้เนี่ยจะมีใครแล้วเนี่ยเรามีไหมอยากเล็งๆไม่อยากเจอใครบ้างไหมก็ดูๆก็มีเยอะนะครับมีใครบ้างก็ถ้าต่อยกันได้ก็สายเพชรยินดีเยอะสายเพชรยินดีมีใครอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยสายเมืองเล็กโอ้สายเมืองเล็กแต่แบบเขาจะใหญ่กว่าปะใหญ่ใหญ่กว่าร้อยสิบสองมีใครนะมีเล็งไหมไหมอยากเจอใครก็ไม่ได้เล็งครับไม่ได้เล็งก็ได้หมดได้หมดอ๋อแต่ว่าพร้อมมีดมบันให้ทุกคนครับ108ถึง112ใช่ไหมครับอยากจะชิงแชมป์112ไหมโอ้ใหญ่ครับใหญ่ไปใช่ไหมขอ108ดีกว่าครับขอ108 110ดีกว่าร้อยสองยังใหญ่เลยเราเป็นคนที่ไหนนะฮะสกลนครครับสกลได้ไปซ้อมอุดรแล้วมากรุงเทพใช่ครับอ่ะพูดอะไรกับแฟนคลับไหนครับบริลิฟพูดอะไรกับแฟนคลับขอกำลังใจหน่อยขอให้แฟนคลับติดตามชมผลงานครับก็เต็มที่ทุกไฟครับจะทำให้ดีทุกไฟครับโอเคขอบคุณมากครับ